สำรวมจิตใจของตนให้ดีเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนตนเต็มที่การที่เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาหรือผู้ที่ไม่บวชก็ตามหากได้เข้ามาในวัดวาอารามนี่แล้วย่อมอาศัยธรรมชาติช่วยเขาเป็นอรัญญิกาวาสแปลว่าสถานที่อยู่ในป่าสงบสงัดจากเสียงกระทึกคึกโครมต่างๆพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ท่านก็แสวงหาแต่ที่สงบนั่นแหละแม้ว่าท่านจะสำเร็จอรหัตตผลแล้วหมดกิจที่จะท่องทำแล้วก็ตามก็ยังแสวงหาอยู่ในที่สงบอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าได้สำเร็จมรรคผลแล้วจะทิ้งป่าเขาลำเนาภัยเข้าไปคุกทีอยู่แต่ในบ้านในเมืองตลอดไปหามิได้ตามประวัติแล้วก็พระองค์ก็หลีกเล่นออกไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าความสงบน่ะมันเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายสงบในที่นี้หมายเอาจิตใจสงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ท่านที่สงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมมีจิตโน้มไปในที่สงบสงัดอันนี้เป็นคุณธรรมของท่านผู้สำเร็จแล้วแม้เราผู้ยังไม่สำเร็จเราก็เดินตามหลังท่านพยายามแสวงหาอยู่ในที่สงบสงัดถ้าไม่เราไม่เดินตามหลังของท่านอย่างนี้เราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ความสงบเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบนี้ไม่มีสงบกายกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนสงบวาจาวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนหวานอ่อนโยนไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมื่อสำรวมวาจาได้อย่างนี้วาจาก็สงบจากบาปอกุศลต่างๆมาดิทางภายในจิตใจก็สงบจากความโลภเร่งเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นสงบจากความโกรธความพยาบาทจองเวรสงบจากความเห็นผิดเป็นชอบมีความเห็นถูกเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์จริงๆเห็นว่าการปล่อยจิตให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์เ
คับแค้นใจโทมนัสใจอยู่บ่อยๆนี้ได้ชื่อว่าล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเรียกว่าทุกกายทุกใจย่อมมีความเห็นอย่างนี้ผู้ที่ไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้มันมีกามคุณเป็นเหยื่อล่อให้เกิดความยินดีพอใจอยู่ในโลกนี้นี่แหละที่ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอย่างนี้จึงชื่อว่าเห็นถูกต้องเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงผู้ใดสะสมตัณหาไว้มากเท่าใดทุกข์ก็มากเท่านั้นเห็นว่าเมื่อดับตัณหาเสียได้ทุกข์ทางใจก็ดับไปเห็นว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆไม่มีข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่จะเป็นทางดับทุกข์ทางภายในจิตใจนี่เสียได้ไม่มีถ้าหากว่ามีนะบรรดาพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นผู้วิเศษสิเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้หมดแต่ในตำราปรากฏว่าพวกเหล่านั้นก็ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหายังอิจฉาริษยาผู้อื่นอยู่เช่นคอยลบล้างพุทธศาสนานี่ให้เสื่อมโทรมหมดไปจากโลกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นละมาแต่เขาทำไม่ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนานี่ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พุทธพองใครจะไปทำลายไม่ได้ทรงไว้ซึ่งอนุภาพคือได้แก่ท่านผู้มีบุญกุศลท่านเกิดมาแล้วท่านมาได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสตัณหาทีนี้ก็ไม่เสื่อมจากพุทธศาสนาและท่านผู้ใดได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ไปคนผู้มีบุญได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสยินดีรับเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติตามผู้มีบุญวาสนาแรงกล้าก็ได้บรรลุมรรคผลขั้นต้นผู้อยู่ครองเรือนก็ดีเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อมจากโลกในครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วได้รับความสุขความเย็นใจแล้วชิ้นนี้ใครจะไปทอดทิ้งล่ะใครจะไปหลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นล่ะลองคิดดูพระพุทธศาสนาให้ความอบอุ่นใจให้ความบริสุทธิ์ใจความทุกข์ความโศกดับไปอย่างนี้นะคนเราเหตุที่มันจะหมุนไปนับถือลัทธิอื่นก็เพราะว่าตนปฏิบัติผิดทั้งจิตไว้ผิดไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็ไม่เห็นผลขึ้นในใจของตนเมื่อมีคนเข้ามาหลอกลวงให้ไปนับถือลัทธิอื่นก็ไปตามเขาอันนี้แหละเหตุที่บุคคลจะถอนตัวไปนับถือศาสนาอื่นน่ะแต่สำหรับท่านผู้ที่ปฏิบัติถูกทางได้รับผลคือความสงบความเย็นใจแล้วไม่ไปเด็ดขาดเลย
ดังนั้นน่ะก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองพุทธศาสนานี่ไม่ได้บังคับให้คนเชื่อไม่ได้หลอกลวงด้วยเงินทองวัตถุสิ่งของต่างๆให้บุคคลมานับถือมีแต่แนะนำสั่งสอนให้ผู้มาคบหาสมาคมได้รู้จักแนวทางข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อเขานำเอาข้อปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติตามได้ความสงบความเย็นใจแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในใจความนับถือก็ย่อมมีเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ใดนับถือสิ่งใดแล้วได้รับความสุขความสงบใจความเย็นใจอย่างนี้มันก็ต้องนับถือสืบต่อไปโดยเฉพาะที่เป็นนักบวชถ้าหากว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจริงๆเช่นนี้ย่อมทำให้จิตใจสงบระงับได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะมันไม่มีความกังวลภายนอกมาทับถมจิตใจผู้ครองเรือนนั่นนะมันมีเหตุภายนอกมารบกวนอยู่เสมอเพราะว่าเป็นธรรมดาผู้ครองเรือนย่อมทำมาค้าขายย่อมทำนาทำสวนทำอาชีพต่างๆสุดแล้วแต่ใครถนัดทางไหนก็ทำทางนั้นเมื่อทำการงานต่างๆลงไปแล้วมันต้องมีอุปสรรคเป็นระยะระยะไปความยุ่งมันย่อมเกิดมีในใจดังนั้นน่ะผู้ครองเรือนจึงชื่อว่ามันยากลำบากในการปฏิบัติธรรมแต่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าผู้มีบุญวาสนาบารมียากมันก็กลายเป็นง่ายไปมันสามารถทำได้ปฏิบัติได้นี่ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนเรื่องมันน่ะแม้ผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าตนได้อบรมฝึกฝนตนมาแต่ก่อนมากพอสมควรจนว่าทำใจสงบระงับได้อย่างนี้แต่บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินั้นนั้นมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้มันก็โดนบันดาลให้สนใจในทางแห่งความสงบเบื่อหน่ายในความวุ่นวายเบื่อหน่ายในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็มองเห็นแต่การบวชเรียนในพุทธศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นแนวทางให้พ้นไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงยอมสละบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องออกมาบวชเมื่อเรามีความมุ่งหมายอย่างว่านี้แล้วแต่เบื้องต้นมาแล้วก็ไม่ควรประมาทอันศรัทธาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมั่นคงเมื่อไรเมื่อบวชเข้าไปทำความเพียรจะละกิเลสกิเลสมันจะไม่ยอมง่ายๆมันจะลุกขึ้นต้านทานไม่ยอมให้จิตเข้าถึงความสงบเห็นนี้นะมันจะผลักดันไว้ให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญไปผู้มารู้ว่ากิเลสในใจของตัวมันยังมีอยู่มันเป็นมารคอยขัดขวางเช่นว่านั้นแล้วก็ไม่ท้อถอยยกจิตใจให้สูงขึ้นทำใจเข้มแข็งกล้าหาญสู้กับ
เหมือนคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ท้อถอยมันสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหละแต่ถ้าไม่ปลุกจิตใจนี่ให้เข้มแข็งกล้าหาญขึ้นแล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จริงๆขอให้เข้าใจเพราะว่าใจตรงนี้เนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อมันพอใจทางไหนแล้วมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปทางนั้นเห็นมันพอใจทางบุญทางกุศลมันก็น้อมใจไปในทางบุญทางกุศลบำเพ็ญบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นไม่ท้อไม่ถอยถ้าเมื่อมันพอใจทางบาปอกุศลมันก็น้อมใจไปในทางบาปอกุศลน้อมใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดนี้นะเนี่ยมันเกิดจากจิตดวงนี้มันชอบนะมันถึงทำบาปได้คนเราเนี่ยถ้ามันไม่ชอบมันเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วมันทำไม่ได้เลยมันย่อมเว้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งจิตนี้เมื่อไม่ได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังแล้วมันอ่อนแอมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ภาวนามันก็สงบลงไม่ได้ให้เข้าใจท่านผู้ใดมีบุญมีวาสนาแรงกล้าอย่างนี้นะภาวนาใจมันก็รวมลงได้ง่ายเพราะว่าบุญกุศลท่านมีมามากบาปอกุศลต่างๆมันจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้เลยถึงมีมาแทรกแซงกันนิดหน่อยมันก็สู้กำลังบุญวาสนาไม่ได้เช่นนี้มันก็ดับไปความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นน่ะดังนั้นทุกคนให้พึ่งอธิษฐานถึงบุญญาบารมีของตนที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติในเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะอย่าไปลืมนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญบารมีที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตหนหลังหากว่ามีจริงตนได้สั่งสมบุญกุศลมาจริงบุญนั้นก็จะเกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในจิตใจพร้อมทั้งคุณสามแก้วสามประการนั้นอันนี้แหละที่ทำใจของเราให้เข้มแข็งกล้าหาญกล้าเผชิญกับกิเลสบาปธรรมต่างๆที่เรายังละมันไม่ได้มันยังสิงอยู่ในจิตใจเมื่อเราน้อมใจลงจะกำจัดมันก็ลุกขึ้นมาต้านทานอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยทีนี้เมื่อเรามีบุญมากเรายึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเช่นนี้แล้วกิเลสก็สู้ไม่ได้มันก็ต้องถอยไปนี่อย่าไปลืมผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจหรือผู้ที่ประกอบกิจการงานอะไรถ้ามันติดขัดมันขัดข้องอย่างนี้นะเราก็นึกถึงบุญญาบารมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตทนหลังจนมาถึงปัจจุบันและนึกถึงคุณพระรัตนกายที่เรานับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยอำนาจค
ความสัตย์ความจริงด้วยอำนาจแห่งอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลอันนี้ขออุปสรรคความขัดข้องในชีวิตของข้าพเจ้านี้จงบรรเทาเบาบางไประงับดับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอธิษฐานใจนี้หากบุญคุณมีจริงบุญคุณก็จะบังเกิดขึ้นในใจใจที่เคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็จะค่อยสงบลงค่อยเย็นลงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อบุญคุณเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสก็ย่อมถอยออกไปเพราะว่าใจนั้นชอบบุญนี่ไม่ชอบกิเลสอ่ะเหตุนั้นถึงอธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อบุญคุณอย่างนี้เมื่อใจไม่นึกถึงบุญคุณก็ไม่เกิดให้เข้าใจหรือความดีอื่นได้ก็ดีเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โยมมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานนี่บาปอกุศลเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเหตุที่บุคคลใจเหตุที่บุคคลใดจะนึกถึงบาปถึงกรรมก็เพราะเหตุว่าความหนักแน่นในบุญในคุณนั้นมันไม่เพียงพอกิเลสก็ผลักดันให้คิดไปในทางบาปอกุศลเพราะกิเลสมันเป็นมารนี่มันคอยแต่จะจูงใจให้ตกต่ำลงไปให้กระทำความชั่วโดยกายด้วยวาจาแล้วไปได้รับทุกข์เป็นผลอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไอ้เรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปส่งเสริมมันเราต้องทำความเพียรกำจัดมันเรื่อยไปแหละทำความเพียรฝึกจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปนี่นะนี่เมื่อจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้เบื่อให้นายให้เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงความรักความชังต่างๆหมู่นี้การที่จิตจะละมันได้ก็เพราะอาศัยปัญญานี่อาศัยปัญญาพิจารณาสอนจิตนี้ให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสบาปธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นน่ะใจนี้ถ้าหากว่าปัญญาไม่สอนแล้วมันไม่ฉลาดนี่มันไม่เบื่อไม่น่ายมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาต่างๆได้เพราะมันไม่ฉลาดต่อเมื่อใดปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ววะนี่มันก็เบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆมันเบื่อนั่นแหละพอมันเบื่อแล้วก็พยายามควบคุมจิตใจที่เบื่อนั้นไว้เบื่อมากแล้วมันก็คลายทิ้งเท่านั้นแหละเหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปยังไม่ทันได้กลืนลงไปเมื่อรู้ว่าอาหารนี้มีพิษอย่างนี้มันก็คายทิ้งทันทีเลยใครจะไปยอมกลืนอาหารที่มีพิษลงไปในกระเพาะไม่มีที่บุคคลไม่รู้อ่ะเขาเอายาพิษแทรกอาหารให้รับประทานอย่างนี้นะเมื่อไม่รู้แล้วรับประทานเข้าไปยาพิษมันออกฤทธิ์มันก็ทำให้อวัยวะภายในเกิดวิบัติขึ้นถึงตายกันก็มีถ้าแก้ไขไม่ทันนั่นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมารู้ว่ากิเลสนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากมายนักหนาอย่างนี้ก็ไม่กลืนมันไม่ยึดถือเอามันไว้หมายความว่างั้นแหละคลายทิ้งไปเลย
ดังนั้นเราพยายามให้มันรู้เรื่องของกิเลสก็ไม่ใช่มากมายอะไรมีสามกองเท่านั้นเลยกิเลสส่วนใหญ่ๆนะนอกนั้นเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยมันก็เกิดไปจากส่วนใหญ่นี้แหละถ้าระงับส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยนะไม่ต้องไปลำบากกับมันมันก็ดับไปเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันเพ่งจิตนี้เพ่งความรู้สึกนี้นะให้มันสงบให้มันหนักแน่นเข้าไปมันสำคัญอยู่ที่สมาธินี่แหละเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้แล้วปัญญามันก็ไม่เกิดให้เข้าใจหลักนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นต่อไปให้ทำความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรแก่เวลา